ผมจะแบ่งปันในตอนสุดท้ายของพระธรรมยากอบขอบคุณพระเจ้าที่เราตั้งโบสถ์มาเราเทศจนจบพระธรรมหนึ่งเล่มคือพระธรรมยากอบแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่17เป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมยากอบและเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะประทับใจและผมเชื่อว่าข้อนี้จะเป็นที่ดลใจให้กับหลายๆท่านนะครับยากอบบทที่5ข้อที่19ถึงข้อที่20ครับ2ข้อสุดท้ายของพระธรรมยากอบเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราจะอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับหนุนใจพี่น้องได้นำพระคัมภีร์มาเองนะครับเพื่อท่านจะได้สามารถอ่านพระวจนะพระเจ้าแต่ถ้าท่านไม่ได้นำมานะครับมีพระคัมภีร์ที่บนจอให้อ่านไปพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมนะครับ1 2 3พี่น้องของข้าพเจ้าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัยให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่ไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและจะสำรวจชีวิตของเราแทงทะลุไปถึงจิตวิญญาณของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่เราจะขอรับไว้ด้วยใจที่เชื่อฟังและเราเชื่อว่าพระองค์จะจัดกับเราในบางประการเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาสู่ชีวิตเราก่อนที่เราจะจบการนมัสการในเที่ยงวันนี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพี่น้องกี่คนที่เคยนั่งรถไฟลงใต้บ้างครับกี่คนเคยนั่งมันจนสุดสุไหงโกลกเลยครับเคยไหมตีเคยนะครับตอนเด็กๆนะครับแม่คุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนนราธิวาสเป็นคนสุไหงโกลกนะครับคุณพ่อเป็นคนสวรรคโลกคุณแม่เป็นคนสุไหงโกลกแต่มาพบกันได้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะไปสุไหงโกลกเป็นประจำทุกปีเพื่อจะไปเยี่ยมญาติตอนประมาณสัก 7-8 ขวบนั่งรถไฟไปนะครับนั่งรถไฟใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับนั่งไปแค่พันกว่ากิโลนี่เองนะฮะเวลาผ่านมาประมาณสักเกือบ30ปีนะครับก็ยังคงใช้เวลาเท่าเดิมอยู่ในการนั่งไปสุไหงโกลกสปีดไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังคงอนุรักษ์ไว้ในความเร็วเท่าเดิมนะฮะกินลมชมวิว1รอบ2รอบนาฬิกาพอดีก็ถึงที่หมายปลายทางผมมีญาติอยู่คนหนึ่งซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเราก็จะไปเจอกันทุกปีนะครับมีอยู่ปีนึงตอนผมอยู่ประมาณสักม.1อายุ13ประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปอีกครั้งนึงครั้งนี้เนี่ยเรามีแผนการใหญ่นัดกันเอาไว้ก็คือผมกับญาติคนนี้ญาติผู้ชายคนนี้เราเป็นคนที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่อยู่กรุงเทพฯเนี่ยทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าเหตุทั้งปวงจำกัดให้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นัดกันว่าเอาละไปสุไหงโกลกท่าทางรถน่าจะว่างห่างไกลสายตาผู้ปกครองดีมากเช้าวันนึงก็นัดกันผมเนี่ยเป็นเด็กที่ดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะฮะผมเรียนรู้วิธีการแก้กุญแจทำให้สตาร์ทโดยที่ไม่ต้องใส่กุญแจได้ก็คือพร้อมที่จะขโมยได้นะครับผมก็เลยนัดกับญาติแล้วก็ไปแก้กุญแจรถของญาติสองคันเพื่อให้เราสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องบอกใครนัดกันตีห้ากว่าหกโมงยังไม่มีใครตื่นเราแอบเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็ไปซิ่งกันเริ่มจากการซิ่งในเมืองก่อนนะครับบิดมอเตอร์ไซค์ไม่สนใจใครซิ่งอยู่ในเมืองจนเกือบจะประสานงากับรถทัวร์มาอยู่หลายครั้งแต่ก็รู้สึกสนุกสนานมากไม่ห่วงชีวิตอะไรเลยนะครับแล้วบอกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอในเมืองไม่พอมันต้องออกไปนอกเมืองด้วยก็เลยบิดกันใหญ่เลยไปถนนสายเอเชียนะฮะทั้งหมอบทั้งก้มเพื่อให้ลู่ลมที่สุดแล้วก็บิดสุดแรงหมอบก้มแล้วก็พุ่งไปทะยานปังไปเลยนะครับ10ล้อวิ่งมาพอดี18ล้อด้วยนะฮะวิ่งมาพอดีแล้วก็มาเฉียดข้างๆกันเนี่ยตัวผมสั่นเลยเพราะว่าลมมันแรงมากสั่นอย่างนี้นะฮะแต่เรารู้สึกสนุกมากเลยไม่มีความกลัวอะไรเลยทั้งสิ้นสนุกสะใจมากก็กลับไปที่บ้านแอบเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าที่เดิมไม่มีใครทราบนะจนตอนที่จะกำลังจะเก็บมอเตอร์ไซค์เนี่ยปรากฏมอเตอร์ไซค์ของญาติเนี่ยเขาไปทำให้มันล้มลงมาวางไม่ดีมอเตอร์ไซค์ล้มลงมาด้วยความตกใจและด้วยความเป็นเด็กดีมากผมรีบวิ่งไปฟ้องเลยนะฮะว่าญาติผมทำมอเตอร์ไซค์ล้มนะเรื่องดีเราไม่บอกเราบอกแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นตอนนั้นเป็นเด็กแบบนั้นจริง
รีบไปบอกอากูซึ่งเป็นน้องของแม่ว่าเนี่ยเนี่ยทำมอไซค์ล้มใหญ่แล้วทำมอไซค์ล้มทั้งที่เราไปซิ่งมาไม่บอกแต่ว่าทำมอไซค์ล้มรีบบอกเลยปรากฏว่าสิ่งที่คุณน้าผมอากูเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราฟังอะไรมากมาแต่เราจำอะไรไม่ได้แต่คำประโยคเนี้ยผมกลับจำได้จนถึงวันนี้เลยเขาบอกว่าโอ้คนไม่เป็นไรก็ดีแล้วมอไซค์ล้มช่างมันคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วมอไซค์ล้มช่างมันผมรู้สึกว่าเอ้ยแม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่ง่ายๆของผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่มันเหมือนเป็นคำที่มาเปิดตาผมเลยว่าสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่ความสนุกสนานไม่ใช่เรื่องราวไร้สาระแต่สิ่งที่มีคุณค่าคือชีวิตของเราชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีค่ามากกว่าทุกอย่างพี่น้องบางทีชีวิตเราเนี่ยก็ต้องการคำพูดของใครบางคนใช่ไหมที่จะมาเหมือนสะกิดใจเราและเราไม่มีทางรู้เลยว่าคำพูดนั้นประโยคนั้นที่เราได้ยินมาเมื่อวัยเด็กเมื่อตอนฟังเทศเมื่อตอนนั่งคุยกับใครเนี่ยพระเจ้าอาจจะใช้ประโยคเล็กๆอันนั้นเพื่อจะมาแก้ไขบางอย่างในชีวิตเราผมเลยกลายผมจึงเป็นคนที่เลยเริ่มที่จะมองเห็นคุณค่าของคนไม่ทำอะไรที่มันจะไร้สาระหรือว่าไม่เห็นคุณค่าของคนเพราะคำพูดที่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจแต่พระเจ้าทรงใช้ประโยคนั้นพี่น้องที่รักยิ่งคนเรานั้นต้องการบางทีเราก็ต้องการบางประโยคบางคำพูดหรือบางคนที่จะมาช่วยให้เราหันหลังกลับจากการทำสิ่งที่ผิดก็ได้พระธรรมยากอบในตอนนี้เนี่ยเป็นอีกตอนเป็นข้อความสุดท้ายของยากอบยากอบพูดมาทั้งเล่มเนี่ยท่านทำไมต้องจำได้ยากอบพูดมาตลอดทั้งเล่มยากอบพูดถึงเรื่องความเชื่อที่ถูกพิสูจน์ด้วยการกระทำถ้าเราเชื่อจริงเราจะประพฤติตามสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงเราจะดำเนินชีวิตถูกต้องอย่างที่พระเจ้าต้องการยากอบสอนหลายอย่างมากและนี่เป็นข้อความสุดท้ายของยากอบปกติข้อความสุดท้ายจะต้องมีข้อความที่มีความสำคัญใช่ไหมครับนั้นยากอบจึงทิ้งท้ายข้อความสำคัญไว้ก็คือเรื่องของการนำคนของพระเจ้าให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าให้เราพาคนมากมายกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้ายากอบจึงใส่ไว้เป็นภาระใจสุดท้ายว่าท่านจะดำเนินชีวิตถูกต้องก็ดีท่านจะมีความเชื่ออย่างถูกต้องก็ดีท่านจะมีความเติบโตในพระเจ้าส่วนตัวของท่านก็ดีแต่อย่าลืมสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราคือการนำคนมากมายกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องพระธรรมยากอบในตอนนี้จึงจะมาหนุนใจเราเพื่อเราจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่พาฝูงแกะของพระเจ้ากลับมายังข้อของพระเจ้าเอเมนไหมครับเหมือนที่ผมได้ให้ชื่อคำเทศว่าพาแกะกลับบ้านพาแกะกลับบ้านฝูงแกะของพระเจ้ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักที่ได้พลัดหลงไปเมื่อความบาปเข้ามาในโลกพาเขากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องมีข้อคิดอยู่หลายอยู่ประมาณอย่างน้อย3ประการที่ผมอยากจะมอบให้ในเช้าวันนี้นะครับสิ่งแรกคือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหลงหายจากทางของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนี่คือสิ่งที่ยากอบได้บอกเราว่าทุกคนมีสิทธิ์จะหลงหายทางของพระเจ้าได้หากไม่ระมัดระวังถ้าพี่น้องรู้ว่ายากอบเขียนหนังสือนี้จดหมายฝากนี้ถึงใครพี่น้องจะเข้าใจในตอนนี้ยากอบเขียนจดหมายไปหาเหล่าบรรดาคริสเตียนในเยรูซาเล็มที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเขายืนหยัดในทางพระเจ้าเขาต่อสู้กับการข่มเหงเขายืนหยัดแม้ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นจากคนร่ำคนรวยหรือจากคนที่มีหลายอย่างมากมายงั้นเขาจึงถือเป็นคริสเตียนชั้นดีมากทีเดียวในเวลานั้นแต่ยากอบก็ยังคงบอกว่ามีบางคนในพวกท่านแม้เป็นคริสเตียนชั้นดีแล้วแต่ก็หลงจากทางของพระเจ้าไปข้อ19จึงเริ่มต้นบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเห็นไหมยากอบเขียนไปหาพี่น้องคือบรรดาผู้ที่เชื่อบอกว่าอะไรถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงไปถ้าใครในพวกท่านเราทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียความรอดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังพี่น้องเป็นความจริงในด้านหนึ่งว่าเมื่อเราเชื่อเราก็รอดและความรอดเกิดจากความเชื่อค
ความรอดเกิดจากพระคุณของพระเจ้าอันนี้ถูกต้องพระคัมภีร์อยู่หลายตอนก็บอกอย่างนั้นอย่างเช่นยอห์นบทที่10ข้อ28บอกว่าความรอดประทานแก่แกะทั้งหลายบอกว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายพระเยซูทรงมอบให้ไม่มีใครเอาจากมือเข้าไปได้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ก็กล่าวเช่นนี้เหมือนกันบอกว่าความรอดเกิดจากพระคุณโดยความเชื่อเมื่อเชื่อเราก็รับความรอดความรอดไม่ได้เกิดจากตัวเราเองแต่เกิดจากพระคุณของพระเจ้าอันนี้จริงในด้านหนึ่งว่าความรอดเกิดจากพระคุณเกิดจากความเชื่อพระเจ้าให้แล้วพระองค์ทรงประทานให้อย่างบริบูรณ์แต่อีกด้านหนึ่งก็มีความจริงที่เราที่คู่ขนานกันไปว่าแม้เราจะรับความรอดแล้วแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังชีวิตเราอาจจะสูญเสียความรอดนั้นไปก็ได้พระคัมภีร์อย่างเช่นในฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึงข้อ54ถึง6นะครับฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึง6บอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมเขาคือคนที่เป็นผู้เชื่อเข้มแข็งใช่ไหมข้อ5บอกว่าและได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นรู้หมดแล้วทั้งพระคุณความสว่างของประทานความดีงามแห่งพระวจนะอ่านพระคัมภีร์มาหลายรอบแล้วอ่านกลับหลังก็ได้ท่องถอยหลังยังได้เลยข้อ6บอกว่าแล้วยังหลงไปแสดงว่าจะมีบางคนแน่ๆที่ถ้าไม่ระมัดระวังชีวิตเขาอาจจะหลงจากทางของพระเจ้ามันจึงไม่ขึ้นอยู่กับความดีงามของการเป็นชีวิตคริสเตียนในครั้งอดีตมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านพระคัมภีร์มาแล้วกี่รอบมาโบสถ์แล้วกี่ครั้งแต่มันอยู่ที่วันนี้ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่ที่ผมเคยบอกพี่น้องว่าผมมาโบสถ์เนี่ย26ปีเนี่ยคูณไปคูณมาแล้ว 1,300 กว่าครั้งแต่เรคคอร์ดในอดีต 1,000 กว่าครั้งของการมาโบสถ์เนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าในอนาคตผมจะไม่ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอะไรเลยไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันอะไรเป็นอย่างนั้นได้แต่ทุกวันผมต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีเพื่อผมจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้าเอเมนครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดได้ทุกคนสามารถรับถูกล่อลวงและถ้าไม่ระวังท่านอาจจะหลงไปก็ได้มีบุคคลหนึ่งนะครับที่เขาแต่งเพลงมีบทเพลงชีวิตคริสเตียนเก่าแก่มากอายุเกือบ300ปีนะครับชื่อว่าเพลง Come Thou Fount of Every Blessing มีการแปลเป็นไทยด้วยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับในหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนหน้าที่18นะฮะลองไปเปิดดูแปลเป็นไทยว่าเพลงขอพระพรจากเบื้องบนลงมาซึ่งแต่งโดยคนที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตโรบินสันไม่เกี่ยวอะไรกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันอะไรทั้งสิ้นนะฮะชื่อว่าโรเบิร์ตโรบินสันนะฮะโรเบิร์ตโรบินสันคนนี้เนี่ยในวัยเด็กเขามีปัญหาชีวิตมากเขากำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ5ขวบและเขาขาดแผนการดำเนินชีวิตอย่างดีขาดแบบอย่างที่ดีจนกระทั่งเขาเลยกลายเป็นหนึ่งในแก๊งอันธพาลเป็นวัยรุ่นที่กวนเมืองก่อความวุ่นวายมากมายวันหนึ่งเมื่ออายุ17ปีนะครับเขาเนี่ยกับแก๊งเนี่ยได้ไปเหมือนจะไปพยายามจะไปทำร้ายร่างกายหญิงชราคนหนึ่งแล้วหญิงคนนี้เนี่ยก็ชี้หน้ามาที่เขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าแท้แกเนี่ยวันหนึ่งแกจะต้องดูแลรับผิดชอบลูกแล้วดูแลลูกหลานของตัวเองไม่มีใครทราบว่าหญิงคนนั้นพูดทำไมประโยคนี้แต่มันทำให้โรบินสันเกิดการคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยถ้าเราต้องดูแลลูกดูแลลูกหลานเนี่ยเราคงเป็นเด็กแก๊งอันธพาลแบบนี้ไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยคิดว่าจะกลับใจใหม่จะกลับมาหาพระเจ้าวันหนึ่งนัดกะว่าจะไปฟังเทศนาของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าจอร์จไวท์ฟิลด์นะครับแต่ด้วยความเขินอายก็เลยนัดกับเพื่อนอันธพาลว่าทำเป็นว่าเราจะไปข่มขู่รีดไถเงินจากศรีบาลนะไม่มีใครวันนี้มาด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับตั้งใจจะไปข่มขู่เอาเงินจากศรีบาลเพื่อจะให้เพื่อนๆยอมไปด้วยเขาจะได้ไปนั่งฟังเทศเพราะเขารู้สึกอยากกลับใจใหม่แล้วเขาก็กลับใจใหม่จริงๆศรีบาลที่ว่าจอร์จก็เลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตขึ้นจนเขากลายเป็นศิษยาภิบาลในที่สุดด้วยอายุ22ปีนะครับตอนอายุ22หามา5ปีเนี่ย
ขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาคือเพลง Come Thou Fount of Every Blessing เนี่ยเขาแต่งมาจากความรักในพระเจ้าเขารู้พระเจ้าทรงรักเขาและพระเจ้าทรงพาเขากลับมาจากชีวิตที่เหลวไหลแล้วก็เหมือนแกะที่หายไปพระคุณพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนื้อเพลงบอกแบบนั้นเอาไว้เป็นบทเพลงที่มาจากความรักที่มาจากใจอย่างแท้จริงผมจะให้พี่น้องได้ฟังเพลงนี้ด้วยนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่านี่คือเพลงที่แต่งโดยคนที่เขาเคยเป็นเด็กที่เหลือขอเหมือนแกะที่หายไปและพระเจ้าได้พาเขากลับมาอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าและสุดท้ายเขากลายเป็นถึงกับสีบานที่เทศนาสั่งสอนให้คนของพระเจ้าได้ฟังพี่น้องลองฟังเพลงนี้ดูนะครับพระเจ้าทรงรับไว้และผนวกไว้ในสวรรค์เบื้องบนเรื่องยังไม่จบเท่านี้เรื่องยังไม่จบเท่านี้หลังจากที่โรเบิร์ตลูบินสันแต่งเพลงนี้แล้วก็ได้เริ่มร้องในคริสตจักรเริ่มร้องเผยแพร่ไปเนี่ยเขาก็ผิดพลาดในการใช้ชีวิตเขาถูกคำสอนบางอย่างที่เขาไปหลงเชื่อแล้วเขาก็หลงผิดไปทางของพระเจ้าจนเขาไปไกลขนาดที่เขารู้สึกว่าเขาปฏิเสธ
ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเลยเพราะเขาหลงผิดแล้วไปไกลมากจึงก็คิดในใจว่าเขาคงจะไม่สามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแน่ๆเขาคงไม่สามารถกลับมาในทางพระเจ้าได้แน่ๆแต่พี่น้องแล้วยิ่งพระเจ้าทรงมีพระคุณสำหรับโรเบิร์ตโรบินสันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในรถม้ารถโดยสารพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ฮัมบทเพลงนี้ขึ้นมาร้องบทเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ผู้หญิงนี้ก็ไม่รู้ตัวเขาร้องออกมาด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเขาก็บอกว่าบอกกับโรบินสันว่าคุณคิดยังไงบ้างกับบทเพลงนี้ท่อนที่เขาร้องขึ้นมาคือท่อนที่บอกว่า Prone to wander Lord I feel it Prone to leave the God I love Here's my heart O take and seal it for thy courts above บอกว่าไม่ได้แปลเป็นไทยว่าพระองค์ทรงรักข้าเสมอแต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัวกับพระองค์จนชีพวางไว้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รู้จักโรเบิร์ตโรบินสันแต่เขาร้องท่อนนี้ขึ้นมาด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาแล้วเขาก็หันไปถามโรบินสันว่าคุณคิดยังไงกับเนื้อท่อนนี้พี่น้องคิดดูแล้วกันว่าโรบินสันจะทำยังไงในความรู้สึกตอนนั้นโรบินสันเหมือนกับถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสัมผัสใจอย่างรุนแรงเลยว่าเขาเหมือนคนที่หลงหายไปและพระเจ้ามีวิธีการในการที่จะตามเขากลับมาโรบินสันเนี่ยหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกโรบินสันว่าคุณคิดอย่างท่อนนี้บ้างเนี่ยโรบินสันเขาก็รู้สึกสัมผัสใจแล้วเขาบอกผู้หญิงคนนี้ว่าคุณผู้หญิงครับผมคือผู้ชายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจคนนั้นที่แต่งเพลงนี้ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและผมยินดีแลกทุกอย่างที่ผมมีในชีวิตเลยหากผมจะสามารถที่จะทำให้ความสุขในเวลานั้นที่ผมเคยมีเนี่ยได้กลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งโรบินสันรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขากลับมาแล้วแต่เขารู้สึกว่าทุกข์ใจเกินกว่าที่เขาจะสามารถกลับมาได้เขาคงอยู่ในความบาปมากเกินไปเขาคงจะไปไกลเกินไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบโรบินสันว่าคุณผู้ชายสายทานแห่งพระคุณยังคงไหลรินอยู่เขายังเขาบอกโรบินสันได้บอกง่ายๆว่าสายทานแห่งพระคุณพระเจ้ายังคงไหลรินอยู่จากนั้นมาโรบินสันก็รับการลื้อฟื้นจิตวิญญาณลื้อฟื้นชีวิตจนเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าอีกครั้งได้ในที่สุดพี่น้องท่านอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้ก็ได้ในชีวิตท่านอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกมาท่านเติบโตขึ้นจนเข้มแข็งแต่วันหนึ่งท่านอาจจะผิดพลาดในการใช้ชีวิตก็ได้ในบางครั้งแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นว่าเราแต่งกลอนอยู่กลอนหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งมาบอกกลอนนี้กับเราจนเราต้องกลับใจใหม่เพราะเราเคยแต่งกลอนนี้หรือเคยมีลูกแกะที่หายไปมาบอกพี่เลี้ยงว่าพี่เลี้ยงกลับมาเถอะเราคงไม่ต้องรอวันนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะไม่ทุกคนจะเป็นเหมือนโรบินสันอย่าให้เราต้องอยู่ถึงวันนั้นที่เราต้องหายไปซะก่อนแล้วถึงจะพระเจ้าตามกลับมาแต่ให้เรารักษาความเข้มแข็งเอาไว้ตลอดชีวิตเราเองมั้ยครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเรานี่เมื่อเรารู้แล้วว่าการหลงหายเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าไม่ระมัดระวังแล้วการหลงหายมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่สองที่ยากอบบอกก็คือว่าการหลงหายเนี่ยก็คือการหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าข้อ19บอกว่าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงหลงผิดไปจากความจริงหลงผิดไปจากพระวจนะพระเจ้าหลงผิดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าหลงผิดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนานั่นจึงเรียกว่าการหลงหายไปหลงหายไปจากการที่พระเจ้าทรงนำเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นำไปหลงเดินไปตามที่ตามทางออกนอกเส้นทางไปเราหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เราหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าหลงผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าในหลายสาเหตุอาจจะมีหลายสาเหตุในแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมสามารถสรุปได้คร่าวๆอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆสาเหตุแรกคือเราไปฟังคำสอนที่ผิดเราจึงเข้าใจผิดอันนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจเหมือนอย่างโรเบิร์ตโรบินสันที่เกิดขึ้นเพราะเขาไปฟังคำสอนผิดบางอย่างและเขาไม่ได้รับการแก้ไข
จนกระทั่งเขาก็เลยดำเนินชีวิตที่ผิด2ทิโมธีบทที่2ข้อ17ถึงข้อที่18นะครับก็พูดถึงคำพูดของฮิเมเนอัสและฟิเลทัสที่เป็นคนที่คอยแพร่งพลายคอยพูดความเชื่อที่ผิดออกไปกล่าวหาความจริงของพระเจ้าแล้วก็คอยทำให้หลายคนหลงไปแล้วก็ขว้ายเขวไปนั้นมันเป็นไปได้ที่เราอาจจะมีคำสอนมากมายในโลกใบนี้โดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ที่มีคำสอนเยอะแยะท่านลองเสิร์ชคำว่าคำเทศนาเสิร์ชคำว่าคำสอนเสิร์ชคำว่าพระเจ้าพระเยซูท่านอาจจะพบข้อความเยอะแยะมากมายคำสอนมากมายปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำสอนนี้คือคำสอนที่เราควรจะบริโภคหรือเราควรจะผ่านมันไปต้องขอพระเจ้าทรงช่วยต้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีสายตาที่แยกแยะได้เอเมนไหมครับในกาลาเทียเนี่ยเปาโลเนี่ยเขียนจดหมายฝากไปหาชาวแคว้นกาลาเทียและพูดถึงข่าวประเสริฐเทียมเท็ดในเวลานั้นนั่นคือเมื่อตั้งเกือบ 2,000 ปีที่แล้วนะครับข่าวประเสริฐเทียมเท็ดเวลานั้นเนี่ยเปาโลใช้คำว่ามันเหมือน2สิ่งที่เหมือนกันและแยกกันยากมากแยกกันได้เพียงแค่เหมือนเยื่อบางๆที่ขวางอยู่แยกกันยากมากระหว่างข่าวประเสริฐแท้กับข่าวประเสริฐเทียมเท็ดนี่คือเมื่อเป็นพันปีที่แล้วและในเวลานี้ที่มีคำสอนอะไรมากมายอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราจึงต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถแยกแยะได้คำสอนใดไม่พาไปสู่กางเขนพระเยซูนั่นเป็นคำสอนที่เท็จคำสอนใดไม่ทำให้เรายึดมั่นในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเป็นคำสอนที่เท็จคำสอนใดไม่พาให้เรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้นั่นเป็นคำสอนที่เท็จคำสอนใดสอนให้เราเกลียดชังพี่น้องไม่รักครอบครัวไม่ต้องสนใจคนอื่นดูแต่ตัวเองนั่นเป็นคำสอนที่เท็จคำสอนใดสอนว่าไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เชื่อเองเราไม่ต้องประกาศข่าวประเสริฐเราแค่มาโบสถ์ทำชีวิตให้ดีนมัสการแล้วกลับบ้านนั่นเป็นคำสอนที่เท็จคำสอนที่บอกว่าเราไม่ต้องดูแลใครหรอกพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงองค์เดียวเราไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นเรามาโบสถ์พอแล้วเราไม่ต้องคุยกับใครเลยเราไม่ต้องหนุนใจใครเราไม่ต้องช่วยใครใครลำบากเราไม่ต้องสนใจเขาเพราะเขาเป็นแกะพระเจ้าเราไม่เกี่ยวนั่นเป็นคำสอนที่เท็จมันดูเหมือนจริงมากแต่มันแยกกันยากมากถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะบริโภคสิ่งที่ผิดพลาดเข้าไปในชีวิตก็ได้แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้ทุกความจริงของพระเจ้าในเวลานี้แน่นอนเพราะเรามีความจำกัดเราเป็นมนุษย์เราคงไม่สามารถมีสติปัญญาเท่าพระเจ้าในการแยกแยะทุกอย่างได้เราอาจจะพลาดบ้างเราอาจจะเข้าใจผิดบ้างนั่นเป็นไปได้แต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถวันหนึ่งเราแยกแยะได้เหมือนเด็กๆเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้มีปลาก็ต้องช่วยแยกก้างให้เพราะเด็กไม่รู้กินอย่างเดียวอะไรแหลมๆเคี้ยวหมดอะไรอยู่ในปากเคี้ยวแล้วกลืนเด็กแยกไม่ออกพ่อแม่ต้องช่วยแยกให้จนถึงวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นคงไม่มีพ่อแม่คนไหนยังคงแยกก้างปลาให้ลูกใช่ไหมเมื่อลูกอายุประมาณ20ลูกอายุ20เดี๋ยวแม่แยกก้างให้นะลูกไม่แต่ลูกรู้วิธีการแยกเองแล้วว่าอะไรคือก้างอะไรคือเนื้ออะไรคือข้าวอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีงั้นให้เราได้ช่วยกันเสริมสร้างกันสอนกันและกันให้เติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่สามารถแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกได้แยกแยะของเทียมเท็จกับของจริงแท้ได้เอ๋มั้ยครับผมมีลูกแก่อยู่คนนึงเมื่อนานมาแล้วเขาเป็นนักศึกษาเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยความที่เขาเป็นผู้เชื่อใหม่เขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากแล้วเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรทั้งสิ้นโทรคุยกันครั้งเดียวตอนก่อนออกจากพิษณุโลกแล้วมาเจออีกทีในโบสถ์วันอาทิตย์พอถึงวันอาทิตย์ผมก็รอเขาเอ๊ะทำไมไม่มาจะตามยังไงดีก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีทางติดต่อได้ก็รอไปรอมาเอ๊ะไม่มาผ่านไปวันจันทร์เอ๊ะไม่ติดต่อมาอ่ะยังไงกันเนี่ยโทรไปหาพิษณุโลกว่าออกมาแล้วก็ไปตามนัดที่นัดไว้ไงวันอาทิตย์ไปโบสถ์ผมก็เอ๊ะโบสถ์ทำไมไม่เห็นนะก็รอแล้วรอเราก็อธิษฐานเผื่อเอายังไงดีจนเขาอยู่ๆเขาก็โทรกลับมาเมื่อผ่านไปหลายวันบอกว่าอ้าวสลันเนี่ยมาถึงกรุงเทพแล้วบอกอ้าวเลยแล้วอยู่ไหนมาเข้าค่ายคริสเตียนมาเข้าค่ายคริสเตียนโอ้โหฟื้นฟูดีมากเลยผมเอ๊ะค่ายอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เลยมีค่ายคริสเตียนบอกว่านี่ไงก็เขาก็เล่าให้ฟังเนื้อหาเป็นงั้นอย่างนี้นายผมก็คิดในใจแล้วผิดค่ายแล้วไปผิดที่แล้วนั่นไม่ใช่คริสตจักร
นั่นเหมือนดูเหมือนเป็นลัทธิหนึ่งลัทธิสอนผิดอันหนึ่งที่พยายามแพร่หลายมากในกลุ่มนักศึกษาในเวลานั้นเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเขาก็ไปเข้าค่ายที่ชื่อว่าค่ายรีเบิร์ทค่ายบังเกิดใหม่ชื่อเหมือนคริสเตียนมากคุณจะเกิดใหม่คุณจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผมก็ต้องหาวิธีการที่จะพาแกะออกมาจากค่ายแล้วเหมือนค่ายกักกันมากคือติดต่อคนนอกไม่ได้เลยเขาต้องแอบโทรออกมาเพราะกลัวเราคิดถึงปรากฏว่าเราคิดถึงมากเลยเพราะว่าเขาบุกผิดที่ก็ต้องหาทางที่จะลักลอบเข้าไปในค่ายนั้นแล้วก็นัดกันแบบซุบซิบๆแล้วก็นัดกันแล้วแอบมาแล้วพาแอบออกนอกประตูเพราะว่าเขาไม่ให้ออก7วันไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกเลย7วันกะว่าออกมาจากค่ายแล้วรีเบิร์ตเลยแต่ผมพามาก่อนเมื่อผ่านประมาณ 2-3 พันรู้แล้วว่าผิดค่ายแน่นอนพี่น้องเราคงมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่เราอาจจะเผลอบริโภคความเชื่อบางอย่างแต่ขอให้เรารู้ตัวเองไหมครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้เราแยกแยะได้แล้วมีอีกสาเหตุหนึ่งไม่ผิดแต่สาเหตุแรกที่มันหลงผิดความจริงคือเราไปฟังคำสอนที่เท็จมาและเราไม่ตั้งใจแต่เหตุผลที่สองคือสิ่งที่สองคือเราดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจใหม่นี่คือสาเหตุประการที่สองที่ทำให้เราพลาดจากทางพระเจ้าหลงไปจากความจริงของพระเจ้าก็คือการที่เราดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจใหม่พี่น้องความดื้อรั้นก็คือความหยิ่งและความหยิ่งนำหน้าการล้มลงพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นความดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจใหม่คือความตั้งใจที่จะเดินไปในทางแห่งความบาปทั้งที่รู้ว่าเส้นทางนั้นกำลังนำไปสู่ความตายเหมือนคนจงใจขับรถเพื่อจะฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่านั่นคือเหวแต่ก็ยังคงจงใจขับไปโดยไม่สนใจเสียงเตือนและไม่คิดที่จะหยุดการกระทำแบบนั้นนั่นคือคนที่ตั้งใจที่จะดื้อรั้นทั้งที่รู้ว่าเส้นทางแห่งความดื้อรั้นนั้นนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความบาปในชีวิตพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นขอให้เราถ่อมใจที่จะกลับใจใหม่เปาโลบรรยายถึงลักษณะของคนที่หลงผิดเพราะความดื้อรั้นและเย่อหยิ่งในไว้เนี่ยแม้เขามีความรู้และประสบการณ์มากมายในโรมบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าและหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปข้อ29ถึง32บอกว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความการกระทำทุกชนิดความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการหลอกลวงการคิดร้ายพูดนินทาหลายคนฟังแล้วรีบหลบเลยนะฮะส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นขอคุณพระเจ้าไม่ใช่เรานะครับเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวคิดทำชั่วแปลกๆความชั่วธรรมดาไม่พอต้องความชั่วแปลกๆด้วยไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตานี่คือสิ่งที่เปาโลบรรยายไว้ยาวเหยียดเลยว่าคนที่เคยรู้จักพระเจ้ามีประสบการณ์รู้จักพระเจ้าแล้วแต่ด้วยความดื้อรั้นเขาไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเขาปล่อยชีวิตให้เดินไปตามเส้นทางของความเย่อหยิ่งและการจมอยู่ในบาปข้อ32บอกว่าแม้เขาจะรู้พระบัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเช่นเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยนี่ไปไกลมากเลยตัวเองทำไม่พอแต่ส่งเสริมเห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำความผิดบาปด้วยในสังคมในรอบตัวที่น้องขอพระเจ้าทรงเมตตาอย่าให้เราดื้อรั้นเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าทรงโปรดเตือนใจเราให้เรากลับใจใหม่เอเมนไหมครับอย่าเพียงอย่าทำให้อายุความเชื่อเป็นอุปสรรคทำให้ท่านกลับใจใหม่ช้าอย่าให้ประสบการณ์การมานั่งในโบสถ์ของท่านทำให้ท่านกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นและไม่ตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าเพียงแต่ฟังเทศนาและบันทึกเอาไว้ในสมาร์ทโฟนใน iPad ในกระดาษแล้วเก็บใส่ตู้แต่จงให้คำเทศนาทุกถ้อยคำของพระเจ้าได้แปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่ในชีวิตของท่านจนท่านดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราในโรมบทที่2ข้อที่5บอกว่าแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ข้อ
ขอให้เราถ่อมใจอยู่เสมอพี่น้องพระคุณพระเจ้ามีมากพอถ้าเราถ่อมใจกลับใจไม่มีอะไรที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้เอเมนมั้ยครับถ้าเรารู้ว่าเราดื้อรั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เรากลับใจใหม่เพื่อท่านจะไม่เดินหลงไปจนตกเหวในที่สุดถ้าพระเจ้าทรงบทดลใจท่านในการฟังเทศนาการนมัสการว่าท่านมีความผิดบกพร่องบางอย่างนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกใครๆเขาก็บกพร่องกันไม่มีใครหรอกในห้องประชุมนี้สมบูรณ์แบบใครๆต่างก็มีจุดบกพร่องทั้งนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างคือว่าเรากลับใจใหม่ไหมจากสิ่งที่เราบกพร่องเรากลับใจใหม่จากการกระทำบาปของเราหรือไม่ผมได้คุยกับคนหนึ่งที่เขาจมอยู่ในความบาปรุนแรงมากเป็นบาปที่รุนแรงมากและเขารู้สึกว่าเขาตกอยู่ในภาวะที่เป็นโรคเพราะความที่เขารู้สึกต่อสู้จนกระทั่งเขาเหนื่อยมากเขาเลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าแถมมาด้วยนอกจากทำความบาปบางอย่างก็เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาเครียดดูถูกตัวเองจนกระทั่งเขากลายเป็นคนที่ไม่มีสันติสุขแล้วก็พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็ได้นั่งคุยกับเขาแล้วผมก็บอกเขาว่าในสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยคุณคือคนที่มีชัยชนะในสายพระเนตรพระเจ้าคุณไม่ใช่คนแพ้เพราะพระเยซูทรงไถ่บนกางเขนแล้วจิตวิญญาณคุณสะอาดบริสุทธิ์คุณอย่าถูกหลอกว่าคุณคือคนพ่ายแพ้จิตวิญญาณคุณสะอาดเพราะพระเยซูทรงไถ่คุณแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือต่อสู้กับมารและมารจะหนีไปพระคัมภีร์บอกว่ามารเหมือนสิงมาขู่คำรามแต่มันกัดกินเราไม่ได้มันแค่ขู่คำรามอย่าไปกลัวเสียงขู่พระคัมภีร์บอกว่าให้เราต่อสู้กับมารแล้วมารมันจะหนีท่านไปผมจะให้เขาต่อสู้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่หนุนใจให้เขาต่อสู้แล้วบอกประกาศชัยชนะในชีวิตของเขาว่าเขามีชัยชนะเขามีชัยชนะแล้วบอกให้เขารายงานตัวทุกเช้ารายงานตัวกับผมทาง Messenger ไม่ได้ส่ง Messenger มานะทาง Facebook Messenger บอกว่าทุกเช้านะตื่นตอนเช้ามานะอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์หยิบพระคัมภีร์ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวกับผมด้วยว่าชีวิตปกติดีผมจะรอฟังเขานะว่าปกติดีครับแล้วก็ผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วขอคุณพระเจ้า1อาทิตย์แล้วเขาไม่พลาดอีกเลยเขาไม่ล้มอีกเลยตลอด1สัปดาห์เขาบอกผมตอนเช้าว่าสวัสดีครับอาจารย์บอกสวัสดีครับผมถามเขาคนเดียวว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเรียบร้อยดีครับแล้วผมถามว่าแล้วเรื่องนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างเรารู้กันนะฮะไม่ต้องอธิบายยาวเขาก็บอกว่าก็เรียบร้อยดีครับโอเคดีมากวันนี้เมื่อเช้าเพิ่งคุยกันว่าขอให้ไปโบสถ์ด้วยความรู้สึกที่มีเข้มแข็งแล้วก็ชื่นชมยินดีมีความสุขเพราะผมเชื่อพระเจ้าจะช่วยเขาได้พี่น้องก็เช่นกันเห็นไหมครับถ้าเราไม่ดื้อรั้นต่อพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยท่านได้ถ้าท่านไม่ดื้อรั้นถ้าท่านไม่หยิ่งพยองพระเจ้าจะมีพระคุณมากมายที่จะประทานให้ท่านถ้าท่านจะมีชัยชนะถ้าท่านจะสามารถเป็นคนที่เดินในทางพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและไม่หลงทางไปเห็นไหมครับประการที่3พระเจ้าทรงใช้มนุษย์ให้มีส่วนในพระราชกิจนี้ไม่เพียงแต่เรารู้แล้วว่าความบาปเนี่ยการหลงหายเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนเรารู้แล้วว่าการหลงหายคือการหลงผิดในความจริงพระเจ้าแต่สิ่งนี้พระเจ้าทรงบอกในยากอบในตอนท้ายบอกว่าพระเจ้าทรงใช้มนุษย์ในการพาคนกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งข้อ19บอกว่าและมีคนนำเขากลับมาและมีคนนำเขากลับมาพี่น้องนี่คือคำประโยคง่ายๆที่บอกอะไรหลายอย่างมากว่าจริงเป็นความจริงที่เราเป็นแกะของพระเจ้าพี่น้องฟังคำเทศนาของอาจารย์สิรินมาอาจารย์อ้นไปแล้วเมื่อว่าเราเป็นแกะของพระเจ้าเป็นความจริงที่เราเป็นแกะที่น่ารักที่สุดของพระเจ้าไม่เชื่อมองหน้าคนข้างๆว่าน่ารักมากท่านเป็นแกะที่น่ารักมากของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงท่านดุจเลี้ยงแกะกี่คนมีประสบการณ์พระเจ้ามาอุ้มท่านเหมือนอุ้มลูกแกะแล้วในมือในอ้อมกอดยกมือขึ้นกี่คนมีประสบการณ์พระเจ้ามาโอบอุ้มมาโอบกอดท่านด้วยความรักอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนมีแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่จะนำหน้าท่านท่านเป็นฝูงแกะของพระเจ้าท่านเป็นแกะที่มีความพิเศษมากเพราะตาก็เบลอจมูกก็ไม่ดีเขี้ยวก็ไม่มีวิ่งก็ไม่เร็วใช่ไหมกระโดดก็ไม่ได้หนีก็ไม่ค่อยทันตกน้ำก็ลอยไปตามนะเพราะขนเปียกน้ำท่านเป็นแกะที่มีความพิเศษมากเพราะพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูท่านแม้ท่านเป็นแกะที่มีความอ่อนแอและต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงอย่างสมบูรณ์แบบแต่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่จะคอยดูแลชีวิตของท่าน
เรารู้แล้วแน่ๆว่าเราเป็นแกะของพระเจ้าแต่สิ่งแต่ข้อความจริงนี้ยังมีความจริงอีกประการหนึ่งคือพระเจ้าทรงใช้เราซึ่งกันและกันในการดูแลกันและกันแล้วพากันและกันกลับมายังข้อของพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเองแต่พระองค์ทรงเป็นเพื่อให้เราเรียนแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกันที่ไม่ใช่เป็นคนที่รับจ้างเลี้ยงหรือเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์แต่เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยใจที่ไม่ได้นึกเอาประโยชน์หรือเอาเปรียบคนที่เราดูแลพี่น้องในข้อที่20ยากอบบอกว่าให้คนนั้นรู้เถิดว่าบอกถ้าใครนำเขากลับมานำคนที่หลงหายกลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าเขาได้พาคนบาปกลับจากทางผิดและวิญญาณจิตจะรับความรอดและความตายพี่น้องให้เรารู้เถิดว่าหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงเป็นหน้าที่ที่มีคุณค่าจริงๆเอเมนครับให้เรารู้เถิดว่าอย่างที่ยากอบบอกให้ท่านรู้เถิดว่าถ้าท่านสามารถนำใครกลับจากการหลงจากทางพระเจ้าช่วยใครสักคนหนึ่งให้เขากลับใจใหม่ช่วยใครสักคนหนึ่งให้พ้นจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่จากชีวิตที่มีแต่ความบาปมีแต่สิ่งสกปรกมากมายหมดหวังท้อแท้จมอยู่ในความผิดอยู่ในความซึมเศร้าและช่วยเขาให้ลุกขึ้นยืนได้ช่วยเขาให้มีกำลังเดินติดตามพระเจ้าไปได้ขอให้เรารู้เถิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นงานที่มีคุณค่ามากที่สุดงานหนึ่งบนโลกใบนี้เองไหมครับคือการได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าคือการได้นำคนให้กลับมาในทางของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักของเราได้พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะมีส่วนในการดูแลกันและกันเราต้องทำบอร์ดฝูงแกะที่มีหลายแกะหลายตัวบางตัวก็ล่วงลงไปแต่เราจะพากลับมาติดไว้ที่เดิมพาเขากลับคอกมาติดไว้ที่เดิมเพราะว่าล่วงลงบ้างในบางแกะบางตัวแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ประกาศความตั้งใจนี้เช่นพร้อมกันว่าเราจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเอเมนครับและดูแลเขาด้วยความรักเราจะมีส่วนในการพาคนกลับมาหาพระเจ้าเราจะนึกถึงบางคนที่เขาเคยมานมัสการแล้วเขาหลุดจากทางพระเจ้าไปเราจะนึกถึงเพื่อนของเราญาติเราคนข้างบ้านเราที่เขาต้องการความรักของพระเจ้าแล้วเราจะช่วยเขาพาเขากลับมาในความรักของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องที่ท่านไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านพูดกับใครบางคนโน้ตไปหาใครบางคนมอบของให้กับใครบางคนมันจะสามารถช่วยให้เขาวันหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ให้เขากลับใจแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าผมมีลูกแก่อีกคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเติบโตมากในช่วงหนึ่งของชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นทีมงานคนหนึ่งปรากฏมีช่วงหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาโตมาในครอบครัวที่แตกแยกเขาจึงเป็นคนที่เรียกร้องความรักแล้วก็เอาใจตัวเองสูงมากแล้วก็พยายามอยากจะให้เราต้องดูแลอยู่คนเดียวตลอดเวลาจนถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทางพระเจ้าผมยังจำได้ผมไปตามเขาวันครั้งสุดท้ายที่ตามเขานะครับเขาอยู่หอข้างบนผมอยู่ข้างล่างผมไปกับทีมงานไปเพื่อจะไปติดตามเขาพาเขากลับมาให้เขากลับมาทางพระเจ้าผมก็เงยหน้าไปชะเง้อมองเพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดประตูให้ลงมาให้ผมขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ลงมาด้วยเขาก็ไล่ไปกลับไปได้แล้วเขาไม่เอาพระเจ้าแล้วเลิกพอแล้วผมก็ชะเง้อรอเขาก็พยายามตะโกนเรียกให้ลงมาให้มากลับมาคุยกันดีกว่าเพื่อจะหนุนใจเขาให้เขากลับมาทางพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ลงมาเวลาผ่านไปเป็น10ปีนะครับผ่านไปน่าจะเป็น10ปีเลยผมก็รับโทรศัพท์จากโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนั้นแล้วเขาก็แนะนำตัวว่าชื่อเขาพูดชื่อของเขาโทรมาเองผมก็ตกใจมากเลยว่าเอ้าไปเป็นยังไงมายังไงคำถามพรั่งพรูเลยนะฮะเป็นยังไงมายังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ได้เบอร์มาได้ยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็แค่ตอบทีละคำถามเขาก็ไปได้เบอร์มาจากว่าเขาเนี่ยไปคอนเสิร์ตของคริสเตียนแห่งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเขาเชื่อว่าเขาเจอผมในคอนเสิร์ตนั้นแต่เขาไม่เจอเพราะเขาก็เดินหาทั่วคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ไม่เจอแต่เขาไปเจอผู้ลงหายอีกคนหนึ่งโดยบังเอิญในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็อ้าวเราอยู่ในสถานะเดียวกัน
ขาก็เลยถามว่ามีเบอร์พี่สลันไหมผมเขาได้บอกว่ามีผมก็โอ้ยมีได้ยังไงผมยังไม่รู้เหมือนนี้มีได้ยังไงเนาะเพราะเราเปลี่ยนเบอร์ไปหลายรอบมากว่ามีเขาเลยให้เบอร์มาแล้วเขาก็โทรกลับมาหาผมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาหลงหายทางพระเจ้าไปหลายปีเนี่ยเขาก็ระหกระเหินอะไรมากมายแล้วก็ทำความผิดบาปอะไรแล้วกลายเป็นเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าเลยแต่ว่าพระเจ้าทำบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทำบางอย่างมาให้เขากลับมาหาพระเจ้าแล้วเขาก็กลับมาเดินทางพระเจ้าและไม่ต้องรู้ไหมว่าเขาไม่ได้กลับมาธรรมดาเขากลับมากลายเป็นมิชชันนารีเขากลับมากลายเป็นมิชชันนารีเดินทางไปยังเกาะแก่งในเมืองไทยเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เมื่อเขากลับมาในทางพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็ไปพาอีกคนหนึ่งที่หลงหายกลับมาที่เคยเป็นเพื่อนกันหลงหายเหมือนกันไปติดตามผลไปพาไปคุยจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นก็กลับมาในทางพระเจ้าแล้วเขาก็หลงรักกันพอต่างกันไปต่างกันมาหลงหายทั้งคู่หนุนใจกันหนุนใจกันไปหนุนใจกันมาก็เลยประทับใจกันแล้วก็รักกันแล้วเขาก็แต่งงานกันเขาไปเข้าโบสถ์แห่งหนึ่งที่เป็นโบสถ์ที่สมมิชชันนารีแล้ววันหนึ่งเขาก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าอีกครั้งเขาบอกว่าพี่สลันมีเรื่องจะรบกวนผมถามว่าเรื่องอะไรบอกเขากำลังแต่งงานช่วยเป็นพ่อให้เขาหน่อยช่วยเป็นพ่อพาเขาเข้าพิธีหน่อยผมก็เฮ้ยเราอายุห่างกันไม่กี่ปีเองเขาบอกเขาเป็นเด็กเขาเป็นลูกกำพร้าเขาไม่มีพ่อแม่แล้วเขาก็นึกไม่ถึงเขาก็นึกไม่ออกว่าจะมีใครจะเป็นคนเหมือนเป็นพ่อเขาได้พาเขาดีใจได้เป็นพ่อคนนึงนะคือเขาก็ให้ผมเนี่ยบอกว่าบอกว่าช่วยพาเขาเข้าพิธีหน่อยผมก็ไปที่โบสถ์เขานะฮะวันหนึ่งวันเสาร์นะฮะไปที่โบสถ์เขาแล้วก็ไปเขาก็คนที่ต้อนรับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะเขาก็นึกว่าเป็นแขกมาร่วมงานเขาผมเป็นพ่อครับเป็นพ่อมาส่งตัวเจ้าสาวก็พยายามทำตัวให้แก่ที่สุดแล้วนะฮะทำหน้าให้แก่ที่สุดแล้วผมเหมือนไม่ต้องยอมเพื่อให้ดูแก่เท่าที่แก่ได้เพื่อให้ฉีกไว้ให้ได้แต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จนะฮะเพราะเขาก็งงอยู่ดีว่าเป็นพ่อเหรอเนี่ยผมก็เดินเข้าพิธีเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากมีประสบการณ์ที่ดีมากว่าเราได้เป็นพ่อพาเพราะผมไม่มีลูกสาวด้วยนะฮะผมไม่มีทางได้มีประสบการณ์นี้ในการพาคนเข้าพิธีแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มอบ แล้วก็มอบเขาตัวผู้ชายเนี่ยเป็นทนายนะฮะเป็นทนายเขาก็เลยจะใช้วิชาชีพของเขาเนี่ยในการไปเป็นมิชชันนารีในการไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเพราะเขาเป็นทนายแล้วก็ใช้เปิดสำนักกฎหมายมีวิชาชีพแล้วก็ช่วยกันผมก็เป็นรู้สึกที่เป็นภาพที่ตื่นเต้นมากเป็นความภูมิใจอย่างมากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยช่วยเขาแล้วก็เคยดูแลเขาแล้วก็พาเขาให้เขาได้กลับมาหาพระเจ้าเขาบอกว่าวันที่เขาจะกลับมาหาพระเจ้าเนี่ยวันที่พระเจ้าบอกเขาเนี่ยเขานึกถึงภาพที่ผมไปยืนชะเง้ออยู่หน้าหอพักนะฮะว่าเขานึกถึงภาพนั้น นึกถึงภาพนั้นว่าพระเจ้าทรงรักเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้ามาแตะใจเขาแล้วเขาก็กลับใจใหม่แล้วเขาก็เริ่มที่จะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนี่เป็นความภูมิใจอย่างมากของเราทุกคนเช่นเดียวกันที่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นคนหนึ่งก็ได้ว่าเป็นเพื่อนของท่านที่เขาอาจจะเคยทิ้งทางพระเจ้าไปและท่านสามารถที่จะพาเขากลับมาหาพระเจ้าได้เอเมนครับพระเจ้าจะใช้ท่านจริงๆว่าให้ท่านช่วยคนให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากชีวิตที่เหลวแหลกชีวิตที่มีปัญหาและเขามารู้จักกับความรักของพระองค์ผมมั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเราทุกคนแล้วก็อวยพรเราทุกคนพระเจ้าจะใช้เราทุกคนข้อพระคัมภีร์ที่ผมพูดเสมอแล้วก็เป็นข้อพิธีที่ผมรักมากข้อหนึ่งก็คือ3ยอห์น
ข้อที่4นะครับ3ยอห์นข้อที่4เนี่ยบทที่1ก็มีบทเดียวข้อที่4บอกว่าไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงนี่เป็นข้อที่ผมอยากให้อยู่ในใจของท่านเช่นเดียวกันผมมีลูกแกะเยอะมากตลอด26ปีแล้วผมก็นึกถึงเขาเสมอหลายคนจำนวนไม่น้อยที่เขาทิ้งทางพระเจ้าไปแต่ผมไม่เคยหมดความหวังใจในตัวใครสักคนผมไม่เคยหมดความหวังใจในใครสักคนเดียวผมรู้ว่าพระเจ้ามีเวลาที่จะพาเขาให้กลับมาในทางพระเจ้าได้พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องมีความหวังใจในเพื่อนของท่านไหมที่เคยทิ้งทางพระเจ้าไปมีความหวังใจในลูกแกะของท่านในอดีตผู้นำของท่านบางคนที่อาจจะเคยเติบโตขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเขาสะดุดขาเขาผิดพลาดบางอย่างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพระเจ้าเลยเห็นไหมครับเพราะคุณพระเจ้าจะสามารถช่วยขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านสิครับใช้เราให้เป็นภาชนะนั้นให้เป็นคนนำฝูงแกะกลับมาหาพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันสิครับในเช้าวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดได้ประทานหัวใจแห่งพระเจ้าหัวใจแห่งผู้เลี้ยงแกะถ้าท่านยังไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยท่านและเราทุกคนในห้องประชุมนี้เราจะนึกถึงใครบางคนที่เราจะนำเขากลับมาในความรักพระเจ้าเราจะนำเขากลับมาในคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดได้แตะใจเราและอวยพรเราในเที่ยงวันนี้ครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาให้น้องเราสงบใจลงแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนใจท่านขอความรักของพระบิดาขอความรักของพระเจ้าพระผู้เลี้ยงประเสริฐได้สัมผัสใจของท่านในเที่ยงวันนี้แตะใจท่านในเที่ยงวันนี้ฮาเลลูยา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 ให้ความรักพระเจ้ามาล้นในใจท่านและเมื่อความรักของพระองค์ล้นในใจท่านท่านจะสามารถมอบความรักนี้ให้กับคนมากมายได้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ร้องเพลงนี้ด้วยกันครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างมากพระองค์ทรงรักเราพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ทรงเลี้ยงดูท่านให้เที่ยงวันนี้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นในใจท่านสิครับเพื่อท่านจะรู้ว่าความรักของพระผู้เลี้ยงประเสริฐเป็นอย่างไรเพื่อท่านจะสามารถมีใจที่ถ่อมลงและกลับใจในความบาปเพื่อท่านจะสามารถมีกำลังอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าและเพื่อท่านจะสามารถที่จะส่งความรักนี้ไปให้คนมากมายเอเมนเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราให้เรายกมือเราขึ้นให้ความรักพระบิดาเจ้าสัมผัสใจของเราก้าวไปให้พระเจ้าทรงนำท่านเราไม่เคยขัดสนอะไรเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าทรงนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดอาจเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักความดีงามติดตามเราทุกวัน
ร้องเพลงด้วยใจอธิษฐานกับพระเจ้าให้ใจเราเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ให้ความรักพระเจ้าละลายจิตใจของเราจนเรารักผู้อื่นได้จนเราสามารถสละชีวิตด้วยฝูงแกะของพระเจ้าได้บอกพระเจ้าร่วมกันด้วยใจที่เปิดออกบอกว่าขอพระเจ้าทรงนำหน้าชีวิตของท่านความรักและความดีงามของพระองค์จะนำหน้าชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านวันนี้ท่านขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักชีวิตของท่านให้พระเจ้าทรงนำหน้าท่านไปในทางอันชอบธรรมวันนี้มีพี่น้องคนใดที่ท่านอยู่ในความบาปบางอย่างเป็นเวลาที่ดีที่ท่านจะกลับใจใหม่และขอกำลังจากพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงนำท่านไปในทางอันชอบธรรมไปยังริมน้ำแดนสงบเป็นเวลาอันดีที่ท่านจะสลัดความดื้อรั้นของตัวเองเป็นเวลาที่ดีที่ท่านจะถ่อมใจลงและบอกพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมลงกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงนำหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ดื้อรั้นอีกต่อไปข้าพเจ้าจะเดินติดตามพระเจ้าด้วยความชอบธรรมและเที่ยงธรรมฮาเลลูยาและเป็นเวลาที่ดีที่เราจะนึกถึงใครบางคนเวลานี้สิครับเป็นเวลาแห่งฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของท่านท่านนึกถึงใครบางคนอาจจะ1คน2คน5คน10คนที่ท่านรักเขาท่านรักเขาเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมพันธสัญญาของท่านเขาจะเคยเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหล่ท่านในการเดินติดตามพระเจ้าเขาจะเคยเป็นคนที่ท่านเคยดูแลชีวิตเขาจะเคยเป็นคนที่สอนท่านวันนี้ท่านไม่เห็นเขาในทางพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีที่เราจะยกชื่อของเขาต่อหน้าพระพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในใจของเขาฮาเลลูยาพี่น้องนึกถึงเพื่อนของท่านสิครับนึกถึงใครบางคนที่ท่านรักเขาจริงๆและยกชื่อของเขายกใบหน้าเขานึกถึงหน้าเขาอ
าเลลูยานึกถึงชีวิตของเขานึกถึงสิ่งที่เขาอาจจะพลาดไปแต่พระคุณพระเจ้าจะไปถึงเขาอย่างแน่นอนพระหัตถ์พระเจ้าไม่เคยสั้นไปเลยพระเนตรของพระองค์จับมองดูชีวิตของเขาอยู่พระกันพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงคำอธิษฐานของท่านอาจจะมีหลายคนที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐมาหลายครั้งหลายปีแต่เขายังไม่เปิดใจเขาเหมือนแกะที่ดื้อรั้นแล้วไม่เปิดใจให้พระเจ้าพระผู้เลี้ยงประเสริฐวันนี้อธิษฐานเผื่อเขาสิครับนึกถึงใบหน้าของเขาอาจจะเป็นญาติของท่านพ่อแม่ของท่านลูกท่านสามีภรรยาท่านให้ความรักพระเจ้าละลายจิตใจของเขาแล้วเขาได้กลับมาหาพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการอันยิ่งใหญ่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคนนับหมื่นนับแสนที่เคยได้ยินข่าวประเสริฐและวันนี้หลงจากทางพระเจ้าให้กลับมาในทางของพระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงใช้คริสตจักรของเราขอทรงใช้เน็กซัสในทุกๆคริสตจักรทั่วประเทศไทยให้มีผู้ที่นำแกะที่หายไปกลับมาหาพระเจ้าตามหาเหรียญที่หายไปก็แด่พระเจ้าเพื่อให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเป็นวิญญาณจิตที่มีความชื่นชมยินดีโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องนึกถึงใครบางคนอีกสิครับที่ท่านไหนกำลังพยายามช่วยเขาให้พ้นจากความอ่อนแอบางอย่างถ้ามีความรู้สึกว่าเหนื่อยและอาจากกับคนนี้จริงๆเพราะเขาผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่อนแอล้มเหลวอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่วันนี้พระวจนะพระเจ้าบอกว่าให้เรารู้เถิดว่าถ้าเราไม่หมดความหวังใจในชีวิตของเขาพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนถ้าเราไม่หมดความหวังใจในพระคุณฤทธิ์เดชของพระเจ้าวันเวลาจะมาถึงเมื่อเขากลับใจใหม่แล้วเราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างที่สุดที่เราได้อดทนในชีวิตของเขาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูที่พระเจ้าทรงนำเราทุกย่างก้าวและเราเป็นดั่งแกะของพระองค์และบัดนี้เราขอมอบถวายชีวิตให้พระเจ้าทรงใช้และจะมีคนอีกนับร้อยที่จะได้ยินข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าจะมีอีกนับพันได้กลับมาหาพระเจ้าผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้า